คณะกรรมการวิสามันในโควต้าของก้าวไกลเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยก็อยู่ในโควต้าของก้าวไกลด้วยอะไปยังไงต่อคะยังคงอยู่ไหมคือต้องแยกนะคือการเป็นกรรมการที่มีการเสนอโดยพรรคการเมืองเนี่ยมันมีสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านอันนี้คือคนเสนอแต่ต้องบอกก่อนนะผมก็พูดแล้วพูดอีกนะว่าผมไม่ได้เป็นคนของพรรคก้าวไกลนะเขามาเสนอชื่อผมผมรับก็แค่นั้นนะที่คุณถามผมเนี่ยผมก็ถามเขาบอกเฮ้ยถ้าวันที่7สิงหาคมยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยไอ้ผมที่ไปนั่งอยู่ในกรรมาธิการวิสามันโดยสัดส่วนของพรรคก้าวไกลในการเสนอชื่อผมตอนนั้นเนี่ยผมจะต้องหมดไหมเพราะคือหมดไปโดยปริยายไหมเพราะไม่มีพรรคก้าวไกลแล้วอ่ะใช่เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นก่อนค่ะพิออริเป็นพิออริคือหมายความว่ามันจบไปแล้วแล้วมันก็อยู่ขั้นตอนดำเนินการไปมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดนับหนึ่งใหม่อันนี้อีกเรื่องนึงถ้าเกิดพักยุบพักก้าวไกลแล้วมีการตั้งพักใหม่มันก็ต้องสัดส่วนก็ต้องเปลี่ยนไปสมมติจำนวนส.ส.เขาน้อยลงเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยน